ยกเลิกการกักกันเตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สหพันธ์กาแล็กติกเป็นสหพันธ์ของดาวเคราะห์ระบบดาวและกาแล็กซี่ที่ปฏิบัติตามกฎแห่งเดียวและให้บริการแก่มนุษยชาติและสันติภาพเข่าพันธุ์มนุษย์อยู่ภายใต้การกักกันมานานหลายทั่วอายุคนซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางนอกชั้นบรรยากาศหรือมีปฏิสัมพันธ์กับระบบดาวและดาราจักรอื่นในจักรวาล การกับการนี้ค่อยๆถูกยกขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยเผ่าพันธุ์กาแรแลกซ่ทางชัางเผือกต่างๆมากมายที่ช่วยเราค่อยๆพัฒนาจิตสำนึกของเราทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรมาจารย์ที่จัดเตรียมโดยครอบครัวกาแล็กซีของเราในที่สุดเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่จิตสำนึกมิติที่5และผ่านการทดสอบแล้ว ช่างไฟหรือคนทำงานแสงบนพื้นดินโลกมีอิสระที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่แท้จริงของพวกเขาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์บนดาวเคราะ์โลกเป็นเวลานับพันปีนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเหล่าดาวดาราแห่งดวงดาวสตาร์ซีดคนทำงานแสงเด็กคริสตันสตาร์ซีดไลท์เวิร์กเกอร์คริสตันชิเดรนและมนุษย์ทั้งหมด ในที่สุดความจริงก็เริ่มปรากฏออกมาจากเงามืดโคโมเซปียนกำลังเตรียมที่จะขึ้นจากดาวเคราะห์มิติที่สหรือโลกเก่าเอิร์ธไปสู่โลกใหม่มิติที่ห้าซึ่งเราเคยได้ยินว่าเป็นสวรรค์นบนดินบางคนอาจเลือกที่จะเข้าร่วมกับที่นองกาแล็กซี่ของพวกเขาบนดาวเคราะ์ดวงอื่นทั่วทั้งจักรวาลน,นี่เป็นเหตุการณ์ระหว่างกาแล็กซีที่ดูแลโดยสหพันธ์กาแล็กติก เหตุการณ์นี้เรียกว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกพร้อมๆกันแต่จะเกิดขึ้นทีละน้อยทีละขั้นมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ดังนั้นการเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวสำหรับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณคือการตระักว่าใครคือสหพันธ์กาแล็กติกจริง สหพันธ์กาแล็กติก GF ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมสำหรับการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับสหพันธ์กาแล็กติก GF หรือจุดประสงค์ของพวกเขาที่นี่บนโลกในช่วงเวลานี้และแน่นอนเราไม่ได้มีอะไรสั้นไปกว่าที่เรียกว่าผู้นำเหล่าฝ่ายวิญญาณเชิงลบที่พยายามจะบ่อนทำลาย การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติด้วยวิธีการใดๆก็ตามที่เป็นไปได้ไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนเหล่านี้คิดเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสหพันธ์กาแล็กติก GF ในเวอร์ชั่นต่างๆและเหล่าฝ่ายวิญญาณเชิงลบได้พยายามระบายสีพวกเขาด้วยสีที่สก,กรปรกมีสหพันธ์กาแล็กซีทางช่างเผือกเพียงแห่งเดียวและไม่จำเป็นต้องผูกโลกหรือแสง เข้ากับชื่อนี้เป็นการอธิบายตนเองว่าเราคือสหพันธ์กาแล็กติก GF ของโลกและของแสงการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเสียเวลาเปล่าๆที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในความหนาแน่นที่ต่ำกว่าเท่านั้นให้เข้าใจในภาพใหญ่ขึ้นเมื่อมีดาราจักรที่เต็มไปด้วยระบบดาวเคราะห์ต่างๆที่สังคมดาราจักรหลายแห่งอาศัยอยู่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่มีเหตุผลหรือว่าจะต้องมีสหพันธ์กาแลกซีหนึ่งแห่งที่ดูแลวิวัฒนาการการอยู่ร่วมกันและสร้างความสงบสุขทั่วกาแล็กซีและสิ่งมีชีวิตนับพันล้านคุณคิดว่ามีสหพันธ์กาแลกซีสอหรือสตัวที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาแนบสหพันธ์กาแลกติกของแสง GF of Light หรือสหพันธ์กาแลกติกของโลก GF of World ให้เข้ากับมันหรือไม่ เราช่วยโตขึ้นและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นได้ไหมภารยธรรมขั้นสูงจำนวนมากพร้อมที่จะมาจากทั่วทุกมุมจักกรวาลและนำข้อมูลและคำแนะนำมาให้เราเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นสู่โลกใหม่มิติที่5สหพันธ์กาแล็กติกได้ยกเลิกการกับกันโลกและกำลังเตรียมการอบพยพมวลสู่โลกจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนี่คืองานที่เรารอคอยเวลาอยู่ในขณะนี้ สถานที่อยู่ที่นี่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่คำพยากรณ์อามมเกตดอนอามมเกตดอนหมายถึงจุดจบของโลกมาจากคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าเนินเขาเมกิดโดหรือภูเขาเมกิดโดทางตอนเหนือของอิสราเอลบางคนในทุกวันนี้คุ้นเคยกับชื่อนี้เพราะตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ว่าอามา เกตดอนเป็นที่ซึ่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างความมดีกับความชั่วจะเกิดขึ้นตามคำทำนายนี้จะมีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างความมดีและความชั่วที่จะสังหารผู้คนหลายพันล้านคนและทำลายอรารยธรรมของเราไปมากอันที่จริงนิกายคริสเตียนบางนิกายได้รวมเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไว้ในความเชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการนำไปสู่การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริส พวกเขาเชื่อว่าเขาจะกลับมาเพื่อทำสิ่งที่เขาเริ่มต้นบนโลกให้เสร็จเมื่อ2,000ปีก่อนคือเพือ่อนำคนชอบทำไปสู่สวรรค์และลงโทษคนชั่วร้ายชั่วนิรันด์ซึ่งจะเผาไหมในนรกตลอดไปแต่อย่างไรก็ตามหากเรามองอามาเกตดอนในอีกแง่หนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งนี้อาจหมายถึงจุดจบของอวิชชานี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะความไม่รู้ของเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญ,ญาณ คือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราเข้าใจว่ามีพลังงานที่ควบคุมทั้งจัก,กรวาลพลังงานพล,งพลังชีวิตมีอยู่ทุกที่และทุกสิ่งอย่างแท้จริงการเพิกเฉยต่อธรรมชาติที่แท้จริงของเรายังแสดงออกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาและประชาชาติอีกด้วยความข่าวนี้เองที่จุดทนวนให้เกิดสงครามและความรุนแรงจุดจบของอวิชชาหมายถึงจุดสิ้นสุดของความไม่รู้โดยรวมของมนุษยชาติ นั่นคือความคิดของเราว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำกัดที่ใช้ชีวิตสั้นๆบนดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะเดียวในความเป็นจริงเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ขอบเขตที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดซึ่งสามารถสัมผัสชีวิตแบบใดก็ได้ที่เราเลือกและอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วนภายในระบบสุริยะมากมายมนุษยชาติโดยรวมพร้อมที่จะรับรู้ความจริงเหล่านี้แล้ว และการรับรู้นี้จะนำไปสู่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากในอาณาจักรที่สูงขึ้นซึ่งมนุษย์ทุกคนประสบกับสันติภาพที่สมบูรณ์แบบและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตลอดเวลานี่เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของโลกที่เราถูกเรียกให้ตระหนักมากขึ้นว่าเราเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่สัญญาณของเวลาที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าเรากำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งการตื่นขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เราคนเดียวที่ก้าวไปสู่มิติต่อไปอันที่จริงเราจะไม่ได้เป็นคนแรกด้วยซ้ำเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวจำนวนมากที่สังเกตหรือที้นำมนุษยชาติเป็นเวลาหลายพันปีกำลังเข้าร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและเพิ่มการสันสะเทือนสูงเช่นกันแม้รู้ว่าเหล่ามืดสปีชีส์เชิงลบอื่นๆทั้งหมดได้ถูกกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเช่นเดียวกับจากระบบสุริยะชั้นในของเรา ดาวเคราะห์โลก p l a n น็ตเอิร์ธเป็นดาวเคราะห์อิสระอีกครั้งให้เราชื่นชมยินดีเถิดที่รักเวลาของแผนศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบรรลุผลอย่างสมบูรณ์เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กา e แลกติกอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแลกติกแลโดยบูสเดย์